เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe ควรกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนเรามาตีล็อกเก็ตบอลนะตีท่านซากากินะช่วยเหลือกราดอนนะครับนะช่วงเวลานี้นะครับและแน่นอนนะผมนะก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมนะต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนครับวันนี้นะอย่างที่บอกไว้ข้างต้นเลยนะเราจะมาทำเควสนี้กันนะครับ is a rocket world นะครับอันนี้นะผมมีทั้งหมด5หน้านะหน้าแรกก็เสร็จไปแล้วขออภัยด้วยนะเควสมันไม่ยากนะครับมันมาติดตรงตีล็อกเก็ต3ตัวเนี่ยแล้วคือผมดันใส่เรดาร์ไปเนี่ยทุกคนกดบอลลูนมันจะเจอเป็นบอสนะครับโอเคตอนนี้ผมมีคลิปที่พื้น2คนนะแล้วก็มีเซียนล่าบนหัวเรานะแต่ว่าเราต้องตีลูกกระเจาะอีกตั้ง3คนนะฮะต้องเดินไปด้านหลังแน่เลยขออนุญาตเช็คอันนี้นิดนึงเรดาร์ตรงนี้ข้างหลังมี3อันโอเคมันมีอยู่ตรงนี้ประมาณ2 4 6 7อันนะครับมันต้องเสร็จแหละทุกคนครับผมแต่ผมตีน้องล็อกเก็ตก่อนนะฮะอีก 2-3 คนนะครับก็อาจจะไม่ได้ตีให้ดูนะฮะล็อกเก็ตนะลูกกระจอกนะไม่ต้องดูหรอก ไปโฟกัสคลิปอัลโลแล้วก็เซียร่าดีกว่านะครับเหมือนเดิมเนาะนะฮะคลิปนี้ก็จริงๆก็ช้าแล้วแหละจริงๆอยากจะทำไวกว่านี้แต่ว่าคือผมจะบอกแค่ว่าโปเกมอนอีเวนต์เยอะมากนะครับทำคลิปไม่ทัน อยากจะแยกลากมาทำคลิปจริงๆเลยตัวนี้ผมได้ใช้นี่จากเควสด้วยอุ้ย CP 12จับเลยนะเผื่อร้อย ไม่ดีฮะยังไม่ถึงอีกเหรอผมขี้เกียจเดินออกไปไม่ใช่อะไรมันร้อนทุกคนดูนะฟับโอ้โหแดดแผดเผาจะไม่เอานะขอแค่คลิกตรงนี้ผมมาถ่ายในวันนี้ที่เขาบอกว่าฟิลไลท์42องศานะฮะซ้อมตกนรกนะผมพลังจิตนะครับผมเราใช้มืดก๊อตนี่ก๊อตอะไรอ่ะโอเคก๊อตไบท์จัดไปครับผมตัวนี้ยังไม่มีนะตัวใหม่สำหรับผมเลยนะฮะยังไม่เคยปรากฏมาก่อนดีเลยนะครับเราจะได้แบบว่าเปิดเด็กมา3ร่างเลยป่ะล่ะนายต่อให้ไม่ใช้ท่าชาร์จเลยเพราะว่าขี้เกียจตอนนี้คือเวลาแบบเที่ยงกว่าๆนะครับร้อนจัดๆเลยนะทุกคนข้างนอกนี่สุดมากอ่ะโอ้ยเมทากอสซะงั้นนะฮะแรงมากแต่เราน่าจะใช้ท่าชัด2ทีมั้งครับเมทากอสค่อนข้างอึดนะแต่ว่าเราดองไว้อย่างดีเยี่ยมนะเรียบร้อยนะฮะตัวแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดอีก2ตัวแบบเงียบๆนะนะจะได้แบบว่าไปโฟกัสที่คลิปอัลโลแล้วก็เซียร่าเนาะขออนุญาตนะไปเดินหาแป๊บนึงน่าจะไปข้างหลังเลยเดี๋ยวต้องเดินกลับมาตรงนี้ตรงนี้มี3เสาพอดีเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันว่าครบไหมคลิปอัลโลเซียร่าเนี่ยอุ้ยน่ารักAR ไม่ใช่ AR ระบบการจับเปลี่ยนใหม่เห็นไหมฮะพื้นหลังสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นเยอะอ่ะยกระดับกราฟิกไปอีกขั้นนึงนะแล้วก็แน่นอนนะยกระดับโทรศัพท์ของคุณไปขั้นเช่นกันร้อนจัดๆนะบอกเลยเฮ้ยครบทุกคนอัลโลเซียร่าอยู่นี้คลิปอยู่ข้างล่างนะฮะจัดไปครับหาล็อกเก็ต2คนก่อนนะฮะสักคู่นะครับผมมาทุกคนครับเราผ่านเควสแล้วนะครับผมนะนี่นะได้เรดาร์กันไปนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าต่อไปกันครับผีส้อยเดี๋ยวเรารอตรงนี้นิดนึงผมอยากตีแล้วเดินไปด้วยนะครับข้างหน้านู้นมันมีครบเลยนะครับผมนะคลิปอัลโลเซียร่านะอย่างที่ทุกคนเห็นกันในตอนต้นคลิปนะครับเราก็จะไปตีตรงนั้นแหละนะครับผมบอลลูนไม่ครบไม่เป็นไรแล้วนะเพราะว่าสบายนะคนแรกเป็นเซียร่าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตจบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซียร่ารอบนี้ใช้อะไรบ้างนะตอนนี้ยังใช้ไปจนถึงจบซีซั่นนะฮะน่าจะอีกเดือนนึงนะครับผมหลังจากที่ผมโพสต์คลิปเนี่ยน่าจะสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันเพิ่งพฤษภาเองไม่น่าใช่มันน่าจะหมดมิถุนาปะจริงๆก็ควรจะทำคลิปนี้เสร็จตั้งนานแล้วนะแต่บอกตรงๆกับทุกคนหูโปเกมอนอีเวนต์แน่นมากครับแทบจะทุกวีคเลยนะครับผมโชคดีที่เขาจัดคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือน5นี่ไม่ตรงกับวันที่ผมไปแข่งการ์ดนะฮะรอบนี้ผมไปเข้าร่วมการแข่งขันการ์ดนะ TCG นะครับผมจะไปฮาวายปกติช่วงนี้ลงไปเป็นจัดนะครับคนผู้ตัดสินถ้าส่วนใหญ่นะครับมีรอบนี้นะขอญาตเลยขอญาตไปฮาวายเป็นไงมาโนกันไปนะครับผมคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังไงอันนี้เขาเรียกว่าความหวังใหม่เซียร่าก่อนละกันนะครับเจ๊ใหญ่ของเรานะครับผมขอญาตนั่งได้ไหมโอเคครับตัวแรกเป็นนักล่าหรือเปล่านะชื่ออะไรวะน้องปวกนะที่โตเป็นไอ้ไฟก้อนนะครับผมแล้วก็มีตัว
ที่2กีตาร์เพชรนะแล้วก็ที่น่ากลัวน่าจะเป็นนกนะฮะนกที่มันเป็นบินมืดนะครับผมตัวสุดท้ายผมเดาว่าน่าจะเป็นฮาวดูมอีกนะฮะก็มีอีก2ตัวตามภาพนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยจะออกหรอกทุกคนตัวแรกเนี่ยมันถ้าจำไม่ผิดนักล่าเป็นดินเฉยดูจะไม่เวิร์กแล้วทุกคนคือถ้าออกเร็วจริงเว้ยแต่ว่ามันจะไม่ชนะเขาอ่ะดิเอาก๊อตไปตัวหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายถ้าฮาวดูมนี่ก็กระเบียดน่าจะจบงานได้นะครับก๊อตก็น่าจะจบงานได้แหละตั้งแต่ก๊อตแหละนะครับที่ผมเอาตัวนี้มาเพราะว่ากด 4 ทีก็ได้แล้วทุกคน 4 ทีได้ท่าชาร์จแล้วนะฮะเฮ้ยเขาไวกว่าเราว่ะ เราตึงแล้วเขาตึงกว่าโอเคเราออก2 ทีต่อกันได้เลยนะครับผมว่าน่าจะใช้ท่าชาร์จเกาะเขาหมดก่อนแล้วก็อีกรอบนึงเมื่อกี้ควรกดก่อน2ครั้งนะครั้ง2ครั้งผมว่ากดได้อยู่นะฮะไอเฟรมนะครับผมเสียดายนะน่าจะต้องโดนรอบนึงผมว่าโอ้ไม่โดนครับผมน่าจะน็อกเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะก็ยังเป็นตัวตึงอยู่นะลักลาดก็ยังเก่งอยู่นะครับโอ้โหงานหยาบมิโรติกหยาบจริงจังเลยฮะทุกคนไม่มีตัวไหนสู้มิโรติกได้เลยไม่คิดว่าจะเจอ ไม่ต้องฝืนสู้หรอกมั้งนะครับตีไม่เข้าครับผมออกเลยฮะตัวแรกเขาใช้ธาตุดินตัว2ใช้ธาตุน้ำต้องใช้พืชครับถ้าเราเอาสายฟ้าไปตีไม่ได้ไงมันจะติดตัวแรกใช่ปะเอาตัวพืชไปครับจะชนะ2ตัวต่อเนื่องเลยนะฮะมาตาซูโบมิมั้ย จริงๆบานะมันไม่มีท่าฟิซซิ่งแพนหรือเปล่านะของผมอะเนี่ยโซล่าบีมไม่ได้เลยครับเป็นตัวนี้ละกันทุกคนมีฟิซซิ่งแพนก็น่าจะพอเล่นได้ส่วนตัวที่3เรายังไม่รู้ว่าอะไรมีฮาวดูมถ้าเป็นฮาวดูมเราจะใช้นกต่อได้ก็ผมมีหินแล้วผมไม่กลัวนี่ผมกลัวจะเจออุซูบอทนะฮะลูกรักนะครับผมมืดไม่ได้ต้องเอาไฟไปมันเป็นไฟพิษใช้พลังจิตก็ได้มิวทูก็ตีได้โหยากอ่ะทุกคนถ้าเจอฟูดินก็ยากแล้วฮะฟูดินเราต้องใช้ก็สู้แล้วก็จะอยู่ถึงหรือเปล่านั่นไม่รู้เลยนะฮะมาดูกันว่าไวขนาดไหนเพิ่งเคยใช้สู้เนี่ยนะฮะโอ้ยเก็บเกียดค่อนข้างช้านะฮะแต่ว่าน่าจะน็อกได้เลยไม่ต้องปล่อยท่านะแต่ก็ไม่เวิร์กแล้วทุกคนเอาจริงๆนะครับมันควรจะปล่อยท่านะฮะไม่เป็นไรน็อกไปก่อนนะฮะเราขอไอเฟรมสัก 2-3 ทีนะครับกระตุกแล้วทุกคนมันไม่ไหวแล้วนะฮะคือบอกตรงๆเลยว่าร้อนง่ายมากนะครับช่วงนี้นะครับคืออัดนิดหน่อยก็ขึ้นฮีทแล้วอะไรเงี้ยผมก็เหนื่อยอยู่นะจริงๆแล้วผมจะมาพรุ่งนี้วันเดียวครับพรุ่งนี้เป็นวันฟักไข่ครับทุกคนแต่ว่าพอดีถ้าผมมาพรุ่งนี้ผมคิดว่ากล้องผมมันไม่ไหวนะผมเลยต้องแบ่งวันถ่ายมาเป็น2วันนะฮะเหนื่อยเลยอ่ะออกทุกวันเลยอาทิตย์นี้นะตอนแรกจะแบบว่าเอ้ยมาพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ผมคิดแล้วว่ากลัวที่สุดเลยคือกลัวกล้องมันโอเวอร์ฮีทนะแบบถ่ายไม่ไหวนะครับเคยเกิดเหตุการณ์แล้วตั้งแต่วีคที่แล้วทุกคนดูคอมมูไปแล้วเห็นไหมฮะกระตุกขนาดไหนนะฮะ แล้วตัวอะไรครับเนี่ยตัวต่อไปผมเดาไม่ได้เลยฟูดินไหมโอ้โหโอเคฮาวดูมนะฮะใช้หินเท่านั้นโอเคเขาตีเราไม่เข้าโอ้โหดีจังเหลือที่กันอยู่ถ้าไม่เหลือนี่อาจจะน็อกอยู่นะเขาแรงมากนะครับโฟเพน่าจะน็อกเลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างบางนะครับโอเคไม่ถึงตัวที่3นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปก็อัลโลนะครับอยู่ตรงนี้เองนะฮะจะเดินกันนิดนึงแต่ขออนุญาตได้ใช้นี่ก่อนได้ไหมเออใช้เอ่ยใช้นี่นะฮะจงมานะครับผมมาใช้ไม่นี่ครับผมกระตุกจัดเลย เหมือนมือถือเครื่องละไม่กี่บาทไม่ใช่นะฮะมันร้อนนะครับเล่นจะไม่ได้นะครับผมอัดคลิปแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะฮะแล้วโปเกมอนโกบอกเลยตอนนี้โคตรกินสเปคนะฮะอัลโลครับผมมาลุยกันต่อเลยนะฮะโอ้โหได้ตัวเดียว เขินจังโอเคครับทุกคนนะฮะอัลโลนะครับผมตัวแรกเป็นน้องกระบองเพชรนะฮะตัวที่2 อาจจะเจอได้หลายตัวมากลิซาดอนแล้วก็ตัวตามภาพนี้นะฮะผมอยากเอาไฟไปตัวแรกอย่างนั้นก็จะเอาเก็บเข้าไปนะแล้วก็มาใช้ตัวสุดท้ายในกรณีที่เจอฮัตซัมนะครับอยากเอาน้ำแข็งไปมากเลยเพราะว่าตัวสุดท้ายอ่ะถ้าเขาไม่ปล่อยฮัตซัมมาใครลิวกับโมบันเดอร์อ่ะมันแพ้น้ำแข็งคูณ2นะผมเอาไฟเอนเต้ไฟแฟงไปแล้วกันใช้หินก็ต้องไปไลเปอร์เลียนเลยปะติดหมูน้ำแข็งไปตัวหนึ่งนะผมคิดว่าเอนเต้น่าจะน็อกกระบองเพชรได้ไม่ยากนะครับอาจจะไม่ได้เสียเกตแล้วก็ไม่ได้ใช้ท่านะครับเอนเต้เป็นตัวนึงที่ถ้าชาร์จมาแล้วให้ใช้เลยนะครับผมอันนี้ผมพูดถึงในกรณี PVP กับพวกบอทเนาะคือให้ใช้เลยนะครับอย่าไปรอว่าจะเก็บอะไรนะเพราะว่ายิ่งเราใช้เรายิ่งตีแรงใช่ไหมฮะโอเคผมไม่เก็บเลยได้ไหมเนี่ยผมไม่เก็บเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตลุยกันต่อด้วยเอนเต้ได้ไหมเนี่ยผมกลัวตัวสุดท้ายจะเป็นฮัตซัมครับตอนนี้นะครับผมจะไม่มีตัวสู้นะฮะ
ดูเขาตีแรง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 ต้องเก็บเอาอะไรไปเลี่ยนมาไม่เป็นไรนะแต่มันช้าจริงๆอยากได้อีกทีนึงนั่นแหละขอเผาเกาะอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับผมเขาตีแรงมากเลยถ้าอะไรวะน่ะผมรู้สึกว่าจะโดนใช้เกาะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับเพิ่งทีที่2เองนะครับบอสกันชัวร์นะครับกระตุก ถ้าเป็นอ้าวเหมือนผมจะชนะนะเนี่ยผมน่าจะได้ FM ปลา2ทีเขาน่าจะน็อกไปก่อนนะถ้าเป็นมังกรผมว่าหมูน้ำแข็งผมสบายนะฮะถ้าเป็นฮัตซัมก็เรียบร้อยโอเคฮัตซัมครับปลาหินไปทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเวนเต้ออกมาปิดงานนะครับผมส่วนมากน้องจะออกฮัตซัมนะเจอกันบ่อยเนาะฮัตซัมบางนะไม่ต้องกังวลไปนะครับเอาเวนเต้มาปิดงานโหตีรถเป็นข้อเลยครับเรียบร้อยนะโคตรชิลนะสำหรับเด็กเนิร์ดของเรานะอันโลนะกระบองเพชรไชนี่มีอยู่จริงใช่เอ๋ยไชนี่งานเข้าแล้วผมลืมรับเควสเปล่าวะ ถ้าลืมรับเควสนี่เดี๋ยวไปออฟไลน์นะฮะไม่ตีให้ดูนะครับผมโมแต่โมปะเนี่ยอาจจะใช่อาจจะลืมรับเควสหน้าต่อไปขออนุญาตเช็คเลยโอเคโชคดีที่รับแล้วโมแต่โม เหลือคลิปนะครับทุกคนถ้าเราสู้พี่เบิ้มไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนตัวเว้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะรู้สึกว่าจะไม่เสียเรดาร์นะถ้ายังไม่ชนะใช่ไหมฮะทุกคนไลน์อัพพี่เบิ้มรอบนี้ค่อนข้างตึงนะตัวแรกเป็นวันลิกกี้นะอย่างที่เห็นนี้นะครับตัวที่2เนี่ยเดาไม่ถูกเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะวันลิกกี้เราเอาพลังจิตไปได้ตัวที่2ถ้าเจอปูติล่าก็จะตึงอยู่นะฮะแล้วถ้าไปตัว3มันจะมีก๊อตกับตัวหินน่ะเราต้องเอาหมัดไปตัวนึงแหละนะฮะเราเอาไคลิกกี้ไปตัวนึงมันต้องเอามืดไปตัวนึงด้วยนะครับเผื่อเจอเอลูเรโดนะครับพูดตรงๆว่าสู้ยากมากๆนะครับมิวทูผิดตัวต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะไฟก็คัดนะครับผมเจอน้องตัวเบลเลอร์เลยมันจะเดินมาหาผมไหมเนี่ยลงน้ำไป โอ้โหแล้วเจอมังกรครับผมมังกรน้ำนะฮะงานหยาบและมังกรเนาะต่อสู้แล้วกันนะต่อสู้ตีแต่ว่าขู่โคตรเร็วอ่ะน่ากลัวมากครับตัวนี้นะใช้ท่าไปก็ไม่มีประโยชน์ท่าต่อสู้เท่านั้นนะเหมือนจะแพ้ว่ะทุกคนตานี้ตัวสุดท้ายเขาต้องเป็นโอ้โหผมสู้ยังไงอะบุทโทสวิงเหรอโอ้โหแล้วจะท่าพืชด้วยเหรอเนี่ยหรือท่าดินตีผมเข้าอะบุทโทสวิงมันไม่แรงขนาดนั้นนะดิเขาใช้ท่าชาร์จมาเอ้ยังไม่ใช้เลยผมกันโอเคผมชนะแต่ว่าหืดขึ้นคออยู่ครับเรากันได้ก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหยังเขินเลยบูโทสวิงไปโอเคชนะครับชนะแบบว่าจัดตัวได้แย่มากครับชนะแค่ตัวแรกเองนะครับไม่เป็นไรก็ยังชนะมานะทุกคนนะหลังจากนั้นนะเราก็จะไปรับเควสนะใช้ไอ้นี่ครับเอ๊ผมเหลือเควสขึ้นเลเวล45ผมตีเลยดีไหมเนี่ยถ้าตีผมจะตีตัวไหนดีระหว่างตัวนี้กับเจ๊ใหญ่ตีเจ๊ใหญ่ดีกว่าหาไฟก้อนดีกว่านะฮะโอ้โหไม่มา0-0-0เลยนะเอารูทไม่เดินให้ผมเหรออ๋อผิดฝั่งตกใจหมดรับรางวัลกันทุกคนนี่นะครับขอญาติป้าป้าป้าแล้วก็รับล็อกเก็ตเรดาร์สีดำนะแล้วก็ใส่เลยนะครับผมเพื่อค้นหาท่านซาคากินะฮะขอดูหน่อยอ้าวเจอเลยว่ะทุกคนผมอ่ะมันพกมากับดวงวันนี้นะครับรับรองได้ตัวนี้ใช่เลยถึงป่ะไม่ถึงนิดนึงใช่เลยเชื่อผมรอบเดียวพอวันนี้ไม่ต้องเดินอากาศมันร้อนนะฮะอย่าใจร้ายท่านซากากิอย่าซ่อนหาผมเลยนะครับขอร้องร้อนไม่ไหวแล้ว ไม่ถึงเฉยผิดเสา จุดปั๊บโอ้โหดีคอยถ้าเป็นถั่วงอกผมจะตีนะสักครู่นะเดี๋ยวเราไปเดินหากันก่อนนะ ทุกคนครับมาเจอแล้วนะครับผมเพื่อลดความซับซ้อนของวิดีโอนะผมเลยไม่ได้กดตลอดนะเพราะว่าร้อนไม่ไหว ตรงนั้น1 2 3 4น่าจะเสาที่4หรือ5เองนะครับผมก็เยอะอยู่ แต่ก็เจอแล้วนะฮะมาทุกคนครับตัวนี้ค่อนข้างตึงนะตัวแรกคือเปอร์เซียสเสมอนะครับผมตัวสุดท้ายคือการ์ดอนส่วนตัวที่2เนี่ยก็มีกาเบียสนะฮะแล้วก็มีอะไรคิงดราอะไรอีกตัวนึงนะตามรูปนี้เลยจำชื่อไม่ได้ ผมว่าจะไม่เจอผมว่าน่าจะเจอกาเบียสถ้ามีหมูน้ำแข็งเราจะล้มกาเบียสกับการ์ดอนได้แต่เอาธาตุน้ำไปสำรองหน่อยส่วนตัวแรกเนี่ยตัวนี้ก็พอได้เผื่อเจอปัญหาคือเมลเมทัลผมไม่มีธาตุสายฟ้าครับอารองใช้เซตเดิมที่เคยสู้กับรอบที่แล้วที่เป็นไคโอก้าไปก่อนนะครับจริงๆผมควรจะเอาไรโคเก็บเนาะ ว่าเอาไรโคมาทำไมเนี่ยเหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยใช้ท่าต่อสู้หรือเปล่านะต้องใช้ไคลิกี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจรอบนี้อาจจะแพ้แล้วเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงมากครับไม่มีตัวอะไรตีเปอร์เซียสเข้าเปอร์เซียสตีแรงเกินขอไอเฟรมรอบนึงได้ไหมโอเค
มาเลยพูดปุ๊บให้ปั๊บนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดท่าหมัดไป2ครั้งนะฮะโอเคไอเฟรมตีที่ฟรี 2-3 ครั้งเมื่อกี้นะโอเค2ครั้งคิดว่าอาจจะตายแหละโอเคน็อกอยู่แต่ตัวต่อไปนี่สิปัญหาสำหรับเราแล้วครับตัวอะไรเอ่ยถ้ากาเบียดผมต้องเปลี่ยนออกไหมอะผมจำเป็นต้องเปลี่ยนออกไหมกาเบียดเหรอไม่ใช่ไลเปอร์เลียนงานหยาบ ไม่มีใครชนะไลเปอร์เลียนเลยไม่มีเลยครับผมแล้วคือเมลเมตันผมมันแบบว่าเนี่ยลบครบ6รอบแล้วมั้งนะครับแอคแท็กลดไป6ระดับอะตีใครไม่เข้าแล้วครับตอนนี้ดูดิซุปเปอร์เอฟเฟคแล้วนะโอ้โหแต่ออก3ครั้งติดอะซากากิกำหมัดแล้วจะออกอะไรเยอะแยะน่าจะแพ้ครับทุกคนไลโคมีแต่ท่าไฟฟ้าแน่นอนฮะโอ้โหไลเปอร์เลียนตีแรงมากท่าดินเหรอน้ำแข็งอะมันตีดินเข้าแต่มันตีหินไม่เข้าใช่ไหมฮะคือตอนนี้ตัวไรประโยชน์ของผมคือไลโคครับไรประโยชน์จริงๆเฮ้ยหินไม่เข้าน้ำแข็งเหรอการ์ดอนจะตีแรงมากครับผมเดาเฮ้ยเบาเบาเบาแต่เร็วอะไม่ทันทุกคนได้แค่รอบเดียวอะไลโคตู้ไม่ได้หรอครับทุกคนฮะไฟพันเหรอทำไมตีเบาถ้าไฟพันต้องตีเราแรงดิขออีกรอบนึงโอ้โหถึงรอบออกแล้วแต่ไม่ได้แล้วไลโคตีไม่เข้าโอเคครับท่าดินทุกคนน่าจะมัดถอดปะเอ้ยชนะได้ปะวะเราดูถูกท่านสักกี่กันไปแล้วนะฮะโอ้ไม่ชนะไม่ชนะป้องกันรถด้วยไม่ชนะมันไม่ลดเลยทุกคนไฟบาร์ครับผมโอเคน่าจะได้ท่านี้2ทีแต่ก็ไม่ตายอะตัวไรประโยชน์ของผมไรโคนะฮะจะบ้ากันละมังอีกทีนึงอีกทีนึงเฮ้ยชนะเฉยซากากิกำหมัดแบบน้อยแน่ไอเทนเนอร์คนนี้ไม่เป็นเรื่องเบสิกโปเกมอนแล้วยังจะมาชนะข้าพเจ้าอีกโกรธซากากิโกรธหนักเลยฮะโอเคชนะรอบแรกได้มาก็ดีแล้วครับผมทุกคนก็ดูไว้นะฮะอย่าเอาไรโคมาตีแบบผมนะ ผมคิดว่าเอามากันคิงเลอร์แต่ผมก็ลืมคิดไปว่าคิงเลอร์มันเป็นมังกรกับน้ำยังไงมันก็กันสายฟ้านะครับตอนนั้นผมไม่ทันคิดนะน่าจะเบลอนะขอดูหน่อยว่าดีหรือไม่นะฮะตัวนี้นะครับผม100นะ Purify 100นี่กดโชว์เลยนะ100 100ก็แย่แล้ว รอบที่แล้วได้ปลาเค็มอันนี้ได้กิ้งก่าเค็มอีกแล้วนะปลาเค็มกับกิ้งก่าตากแห้งนะไปขึ้นหิ้งด้วยกันเลย โอเคครับเรารับรางวัลกันนะครับผมหมดแล้วนะนี่รางวัลเจอท่านซาคากิตัวอะไรเอ่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ต่อสู้พิษใช่ไหมไม่ดีนะครับหมดแล้วนะหน้าสุดท้ายรับรางวัลนะตามธรรมเนียมนะครับผม 1,500 ดัต3รอบ 4,500 ดัตนะฮะแล้วก็เบอร์รี่นะครับผมไม่สำเร็จให้ผมนี่ก็มาแล้วนะครับผมนี่แน่เรียบร้อยนะฮะก็คลิปตีล็อกเก็ตก็ประมาณนี้นะยังมีเวลาให้ตีกันอยู่นะใครที่ยังพลาดนะไม่ได้ตีตัวของ Shadow Garden นะน้องกิ้งก่าตากแห้งของผม ขอให้ได้กิ้งก่าที่ดีกว่ากิ้งก่าตากแห้งผมนะใครที่ยังไม่ได้นะครับผมนะก็สามารถดูตัวแล้วก็เป็นไกด์ประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนนะอย่าเอาไรโคมาตีนะครับผม ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตีคิงได้ยังสู้ไม่ได้เลยครับผมเมื่อกี้เป็นตัวที่ไร้ประโยชน์แล้วก็โคตรเปลืองสล็อตในทีมเลยโอเคผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนของเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักประจนภัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะระดับนักประจนภัยกดมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีนะฮะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมและอีกช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะฝากพลังชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสต์ไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี